ต่อไปนะครับท่านสิริกัญญาตันสุกุลนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสุกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นั่นคือร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2567นะคะที่วันนี้เราต้องมาพิจารณาร่างพรบเป็นร่างพรบงบประมาณเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่3แล้วนะคะของปีนี้นะคะก็คือร่างที่เรามีเรียกชื่อกันเล่นๆว่างบกลางปีบ้างงบเพิ่มเติมบ้างนะคะนั่นก็มาจากที่เดียวเลยค่ะมาจากที่มาที่เดียวเลยค่ะนั่นก็คือโครงการเรือธงของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะทำโครงการ Digital Wallet ค่ะและนี่ก็คือวงเงินและแหล่งที่มาล่าสุดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะคะงบปี68ค่ะที่เราเพิ่งผ่านวาระ1ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็ปรากฏว่านอกจากที่จะเป็นการกู้เพิ่ม 152,700 ล้านบาทเพื่อทำ Digital Wallet แล้วยังจะต้องกลับไปบริหารจัดการภายในงบประมาณปี68อีก 132,300 ล้านบาทก็ยังไม่ทราบนะคะว่าบริหารจัดการเนี่ยนะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวคงจะต้องให้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงนะคะแต่วันนี้ที่เรากำลังจะมาคุยกันอยู่ก็คือในส่วนของงบปี67ค่ะรัฐบาลกำลังจะมาขอสภากู้เพิ่มอีก 112,000 ล้านบาทและก็จะไปหารายได้อื่นมาโปะเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะเข้าใจว่าน่าจะมาจากเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยนะคะที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีอีก 10,000 ล้านบาทส่วนการบริหารจัดการของปี67ค่ะนายกก็ได้มาบอกกับสภาแห่งนี้นะคะว่าจะมาจากงบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นค่ะพอจะเห็นได้ว่าพอไม่มีแหล่งเงินจากธกส.แล้วนะคะซึ่งก็เป็นการดีแล้วนะคะที่ไม่ได้ใช้เงินจากธกส.นะคะเพราะว่าเราก็ได้ทุ่มติงมาโดยตลอดว่ามันผิดวัตถุประสงค์ตามพ.ร.บ.ของธกส.เองทั้งสภาพคล่องของธกส.ก็อาจจะไม่ได้เพียงพอนะคะที่สุดท้ายแล้วถ้าจะใช้เนี่ยก็อาจจะต้องให้กระทรวงการคลังไปกู้มาให้ธกส.กู้ต่ออยู่ดีนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นค่ะว่าวงเงินงบประมาณสุดท้ายเนี่ยมันลดลงมาแล้วเหลือเพียงแค่ 450,000 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวทางตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลก็คงจะมาตอบว่าที่ลดลงเหลือ 45,000 ล้านบาท 450,000 ขออภัยค่ะ 450,000 ล้านบาทเนี่ยก็มาจากการที่ที่ผ่านมาลงทะเบียนรับเงินโครงการอื่นๆเนี่ยก็จะมีคนมาลงทะเบียนเพียงแค่ 90% แต่เดี๋ยวก็คงจะได้มีเพื่อนสมาชิกได้มาเล่าให้ฟังว่าการทำแบบนี้มันมีปัญหาอย่างไรค่ะประเด็นสำคัญค่ะที่ปีนี้จะมีการกู้เพิ่มอีก 112,000 ล้านบาทเท่ากับว่างบประมาณของปี67เนี่ยจะมีการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลทั้งสิ้น 850,000 ล้านก็ยังสูงเป็นอันดับเป็นประวัติการอยู่ดีนะคะถ้าไม่นับของปี68นะคะเป็นรองแค่ปี68เท่านั้นเองทำให้สัดส่วนของการกู้ชดเชยขาดดุลเนี่ยสูงถึง 4.34% นะคะซึ่งนี่ก็เป็นการทำสถิติอีกแล้วนะคะถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เคยตั้งงบประมาณเพื่อจะขาดดุลสูงขนาดนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องกดลงมาให้เหลือ 3% แต่ว่าของท่านเองเนี่ยน่าจะติดใจกับการที่สามารถที่จะเบ่งงบออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึง 4.3%อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มภาระในการชำระดอกเบี้ยชำระหนี้ตามมานะคะแต่ที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือปัญหาเฉพาะหน้าที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรากู้จนเต็มเพดานงบประมาณปี2567เนี่ยเราเพิ่งผ่านไปเมื่อตอนต้นปีนะคะแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งไปตอนต้นปีแล้วก็ผ่านประกาศลงในราชกิจจาไปเมื่อเดือนเมษายนนี้เองนะคะงบประมาณตอนนั้นสภาอนุมัติไป 3.48 ล้านล้านบาทวันนี้มันจะกลายไปเป็น 3.602 ล้านล้านบาทจะมีการกู้เพิ่มนะคะจากเดิมเนี่ยจะกู้ชดเชยขาดดุล 693,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะกู้เป็น 850,000 ล้านบาทแต่ถ้าไปดูเพดานของการกู้นะคะจากเดิมเนี่ยถ้าไม่ได้มีการขยายเพดานของการกู้จะกู้ได้แค่ 796,656 ล้านบาทซึ่งนั่นแน่นอนว่าไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะทำโครงการ Digital Walletได้ก็เลยต้องมีการขยายเพดานเงินกู้โดยการขยายงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไปเป็น 815,056 ล้านบาทแต่มันก็เป็นการกู้จนเกือบสุดเพดานอีกเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็เหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มได้อีกเพียงแค่ 1,056 ล้านบาทมันเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลนึกอะไรไม่ออกก็ใช้วิธีการแบ่งงบกู้เพิ่มแบ่งรายจ่ายให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่ 10,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าไม่มาเนี่ยเท่ากับว่าเราจะไม่เหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มได้อีกเลยปัญหาก็คือพอเราหาเงินไม่ทันแบบนี้เนี่ยนะคะมันต้องไปดูที่ฝั่งรายได้ด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงเวลาที่จะจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าได้หรือไม่เพดานการกู้เนี่ยมันบอกว่าเราจะกู้ได้สูงสุดเต็มที่ก็เท่านี้แหละไม่เกิน 801,000 เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะจัดเก็บรายได้เท่าไหร่เราก็จะกู้ได้แค่ 801,000 นะคะถ้าเก็บรายได้ไม่ได้ตามที่คาดไว้สมมุติว่าหลุดเป้าไป 50,000 ล้านสมมุตินะคะเราก็จะกู้โปะได้แค่ 10,000 ล้านบาทเท่านั้นเองทำให้งบประมาณที่สภาอนุมัติไป 3.48 ล้านล้านบาทเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ไม่ครบทั้ง 3.48 ล้านล้านเพราะว่ารายได้มันไม่เข้าเป้านะคะแล้วเราก็กู้โปะได้ไม่เพียงพอก็เท่ากับว่าหน่วยงานไหนที่มาเบิกจ่ายในช่วงหลังๆของปีงบประมาณนี้ก็ถือว่าโชคร้ายเพราะว่าเงินก็อาจจะไม่ได้มีแล้วนะคะแต่ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็คือว่าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรนะคะว่าที่ประเทศจะต้องมาอยู่ในภาวะของความเสี่ยงแบบนี้นะคะก็เพียงเพื่อที่จะให้ได้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกู้จนสุดเพดานขนาดนี้ปัญหามันจะมีก็ต่อเมื่อเราจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าประมาณการรายได้ของประเทศเป็นอย่างไรในเอกสารงบประมาณค่ะที่ให้มานะคะที่ทางสภาเนี่ยได้รับมานะคะในเอกสารเนี่ยจะมีการประมาณการตัว GDP ใหม่ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนสมมติฐานทางเศรษฐกิจบอกว่า GDP เนี่ยจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ว่าจะโตได้เฉลี่ยตรงกลางเนี่ยอยู่ประมาณ 2.7 ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอยู่ที่เหลืออยู่แค่ 2.5 เงินเฟ้อก็ลดลงอะไรต่างๆแต่พอไปดูเอกสารงบประมาณเกี่ยวกับการประมาณการรายได้ค่ะปรากฏว่าไม่มีการประมาณการรายได้ใหม่บอกว่าจะจัดเก็บรายได้ได้เท่าเดิมเป๊ะเลยทั้งที่เศรษฐกิจไม่ได้โตตามคาดและที่เพิ่มมา 10,000 ล้านบาทตามที่บอกนี่มันคือของใหม่ล้วนๆนะคะไม่ได้มีของเก่าไม่ได้เก็บไม่ได้บอกว่าจัดเก็บได้น้อยลงแล้วเราจะหาเงินมาเพิ่มอีก 30,000 แล้วก็เหลืออยู่แค่ 10,000 แบบนี้ไม่ใช่นะก็คือ 10,000 ล้านก็คือ 10,000 ล้านเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีอยู่แค่ 10,000 ล้านที่จะได้เพิ่มด้วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอะคะที่เราจะไม่ประมาณการรายได้ใหม่เลยทั้งที่ระยะเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วจากการที่ได้เคยประมาณการไว้ครั้งล่าสุดผลการจัดเก็บก็เห็นอยู่ค่ะว่ามันไม่มีทางจะได้เท่าเดิมนะคะเมื่อตอนต้นปีที่ฉันเคยได้อภิปรายเอาไว้ค่ะว่ารายได้เนี่ยมันจะจัดเก็บได้ไม่เข้าเป้านะเพราะว่าภาษีขายหุ้นไม่มีแล้วนะคะมีการลดหย่อนภาษีเงินได้เพิ่มผ่านการลงทุนไทย ESG นะคะเคยพูดไว้ว่ากฟผ.เนี่ยจะนำส่งรายได้ของรัฐได้ลดลงตอนนี้แล้วก็เรื่องของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ลดลงนะคะตอนนี้ตัวเลขทางการออกมาเฉพาะของตอน8เดือนแรกนะคะก็ปรากฏว่าต่ำกว่าเป้าไปแล้ว 26,000 ล้านบาทผล9เดือนนี่ก็น่าจะออกวันนี้พรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะแต่ละกรมเนี่ยเขาก็ทยอยออกมาแถลงข่าวกันแล้วเขาจัดเก็บได้เท่าไหร่นะคะสรรพสามิตค่ะก็บอกว่าจะจัดเก็บต่ำกว่าเป้า 58,000 ล้านบาทกฟผ.นะคะไปดูจนถึงเดือน9เนี่ยกฟผ.ก็นำส่งมาได้เพียงแค่ 20,000 ล้านบาทยังต่ำกว่าเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้อยู่ที่ 28,000 ล้านบาทดีหน่อยก็คือศุลกากรค่ะจัดเก็บภาษีได้เกินเป้า 2,800 ล้านบาทซึ่งแต่ว่าก็น้อยนิดเหลือเกินเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่เราจะไปนะคะสรรพากรค่ะก็จัดเก็บได้เกินเป้าแต่เพียงแค่ 0.5% เท่านั้นอยู่ที่ 11,000 ล้านบาทแล้วก็มีกองทุนไว้ยุพักนะคะนำส่งรายได้เกินจากที่ประมาณการไว้ 11,000 ล้านบาทดูท่าทีแล้วมันไม่มีทางเลยค่ะที่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสรรพสามิตค่ะที่เพิ่งออกมาแถลงข่าวไปว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้า 58,000 ล้านบาทจากภาษีน้ำมันที่หายไป 25,000 ล้านบาทจากภาษีรถยนต์ที่มีการส่งเสริมรถยนต์ EV หายไป 25,000 ล้านบาทแล้วก็ภาษียาสูบนะคะที่จัดเก็บไม่ได้เนื่องจากคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหายไปอีก 8,000 ล้านบาท
ท่านอธิบดียังมาชี้แจงในห้องงบประมาณด้วยค่ะว่าทั้งปีก็อาจจะหลุดไปที่หลุดเป้าไปทั้งไปจนถึง 60,000 ถึง 70,000 ล้านด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะมีรายได้เพียงพอที่จะใช้สำหรับปีงบ67หรือไม่เนี่ยท่านก็ยังจะมาขอกู้สภาแบบเต็มเพดานอีกเหรอคะจะไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้ได้บริหารความเสี่ยงอะไรเลยใช่หรือไม่คะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการนะคะ 43,000 ล้านนะคะที่นายกได้มายืนยันกับในสภาบอกว่าจะใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นนะคะก็ไปทำมาให้ดูแล้วค่ะว่าไปสืบค้นมาได้จากมติครม.เนี่ยว่าท่านใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช้ไปที่ไหนบ้างนะคะแน่นอนว่ามีมาตรการการลดค่าใช้จ่ายพลังงานนะคะจะมีแต่เรื่องค่าไฟอย่างเดียวนะคะ2ครั้ง 4,000 เกือบ 4,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยค่าไฟในกลุ่มของคนที่ใช้ไฟน้อยนะคะเท่านั้นนะคะในส่วนของน้ำมันไม่มีนะคะมีการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลช่วยเรื่องแก้ฝุ่น PM 2.5 แจกงบให้กับกลุ่มจังหวัดต่างๆตามที่เวลาไปครม.สัญจรนะคะจะมีก้อนใหญ่หน่อยก็คือแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะ 7,600 ล้านบาทในท้ายที่สุดนี่คือผ่านมา7เดือนแล้วค่ะผ่านมา7เดือนแล้วงบกลางเนี่ยยังใช้ไปไม่ถึงไหนเลยยังอนุมัติไปแค่เท่านี้ท่านมีแผนยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังได้แต่ว่าเท่าที่สืบค้นที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคะแล้วยังไม่ต้องนับว่าเบิกจ่ายเนี่ยมันน้อยกว่านี้อีกนะคะบางโครงการนี่อาจจะไม่ได้เบิกจ่ายด้วยซ้ำไปนะคะก็ถึงว่าทำไมท่านบอกว่าเศรษฐกิจแย่นะคะแต่ว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือประชาชนเลยนะคะพอเราตั้งกระทู้ถามสดหน่อยโอ้โหเมื่อวานนี้ออกมาหลายเรื่องเลยด้วยกันนะคะเพื่อที่จะช่วยปัญหาประชาชนแต่ว่าเท่าที่ดูก็มีแต่มาตรการเดิมๆนะคะไม่ได้มีมาตรการอะไรที่น่าจะช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่จะต้องรอ Digital Wallet ได้ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดที่เป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะแล้วก็คงต้องสรุปว่าที่งบกลางเงินสำรองที่สภาอนุมัติไว้เนี่ยเกือบแสนล้านเนี่ยที่มันไม่ออกมาเลยก็เพราะว่ารัฐบาลยังไม่รู้ณตอนนั้นว่าจะตกลงเนี่ยต้องเอามาใช้กับ Digital Wallet กี่บาทตอนนี้น่าจะเคาะแล้วว่าใช้แค่ 43,000 ล้านบาทก็เท่ากับว่าเงินในส่วนนี้มันก็จะไม่ถูกออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าไปสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปีงบประมาณนี้ใช่หรือไม่ 43,000 ล้านบาทก็ต้องถูกกักเอาไว้ไปจนถึงปลายปีอยู่ดีงบกลางในส่วนนี้เนี่ยถ้าจะต้องเอามาเบิกจ่ายข้ามปีมาในปี2568เพื่อมาแจก Digital Wallet พร้อมๆกับงบกลางในงบอีกส่วนหนึ่งที่มาขอจากสภาวันนี้ 122,000 ล้านบาทรวมแล้ว 165,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะถูกโยกข้ามมาใช้หลังจบปีงบ67ในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยเงินที่จะต้องไหลเวียนหลังจากที่อั้นไว้พองบ67มันออกมาล่าช้าเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาไม่สุดเพราะว่าต้องถูกกักเอาไว้ไปใช้กับ Digital Wallet อีกเนี่ยปัญหาก็คือว่าตกลงแล้วมันทำได้จริงๆใช่ไหมกับการที่จะโยกงบจากปี67ไปใช้ข้ามปีไปในปี68ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะได้นะคะงบกลางปีนะคะหรือว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะคะตามมาตรา21เนี่ยเขาก็บอกไว้ชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณนะคะก็ชื่อมันงบกลางปีก็จะไปใช้ข้ามปีมันก็คงจะทำไม่ได้นะคะมันก็ผิดตัวมาตรา21ของพรบ.วินัยการเงินการคลังอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีต่อในปีต่อไปได้ด้วยอันนี้เราไม่ใช่แค่ว่ารอค่ะเรารอใช้พร้อมๆไม่ได้รอไม่ได้ค่ะแต่ว่าเรารอใช้พร้อมกันเลยหรือท่านจะบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เหมือนกับงบประมาณประจำปีนั่นแหละใช้ข้ามปีได้แต่มาตรา43ของพรบ.วิธีการงบประมาณก็บอกว่ามันต้องก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีแล้วเราจะก่อหนี้ผูกพันกันยังไงคะเดาว่าเดี๋ยวท่านก็คงจะออกมาสีข้างถลอกกันต่อนะคะว่าการลงทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่เครื่องบอกว่ามันไม่ใช่ค่ะการก่อหนี้ผูกพันเนี่ยมันต้องเป็นสัญญาที่ทำทั้งสองฝ่ายถ้าทำฝ่ายเดียวเนี่ยมันถือว่าเป็นการให้นะคะแล้วการลงทะเบียนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการให้ฝ่ายเดียวนะคะเป็นการทำสัญญาฝ่ายเดียว
แต่ถ้าถือว่าการลงทะเบียนเนี่ยเป็นการก่อหนี้แล้วนี่โหวันข้างหน้านี่เดี๋ยวจะมีหน่วยงานรัฐเอาเยี่ยงเอาอย่างนะคะใช้งบประมาณประจำปีไม่ทันแล้วก็เรียกประชาชนมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเบิกจ่ายข้ามปีทีนี้งบประมาณในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะใช้ไม่หมดเอานะคะแล้วก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดที่จะทำให้การบริหารงบประมาณเนี่ยมันผิดพลาดจริงๆที่ฉันเนี่ยวันนี้อาจจะพูดเรื่องกฎหมายเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องกฎหมายอะไรขนาดนั้นแต่ท่านประธานสภาไม่สงสัยหรอคะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำไมถึงไม่แก้ไขกฎหมายให้มันเรียบร้อยก่อนมันแก้ได้อยู่แล้วค่ะท่านมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วพรรคร่วมรัฐบาลเขาคงไม่ขัดข้องถ้ารัฐบาลเนี่ยจะแก้พรบ.วินัยนะคะก็ทำให้มันถูกต้องไปเลยนะคะดิฉันขอเสนอค่ะว่าท่านก็เติมท่อนสร้อยค่ะแก้ไขมาตรา21เนี่ยค่ะเติมท่อนสร้อยไปว่าเว้นแต่มีเหตุให้เป็นอย่างอื่นนะคะโดยได้รับความเห็นชอบจากครม.มันจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทางฝ่ายการเมืองหรือจะเอาให้ชัดว่าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอันนี้ชัดมากว่าใครที่จะต้องเอาคอขึ้นเขียงเวลาที่จะต้องทำผิดกฎหมายแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เรากำลังเดินหน้าลุยไฟทำผิดกฎหมายกันอยู่เนี่ยนะคะคนที่มันเดือดร้อนที่สุดก็คือข้าราชการประจำตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนชงเรื่องที่เป็นคนเซ็นเรื่องต่างๆเนี่ยโดยที่ณวันนี้ฝ่ายกฎหมายฝ่ายการเมืองเองเนี่ยยังไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเลยในเวลาที่ตัดสินใจที่จะทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายยังมีอีกค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าทำให้ท่านเลือกใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายนะคะของ43,000 ล้านบาทจากงบประมาณปี67นะคะนั่นก็คือว่าถ้างบกลางเงินสำรองจ่ายไม่พอเมื่อไหร่เนี่ยสามารถที่จะเบิกจ่ายทุนสำรองจ่ายได้อีก 50,000 ล้านบาทเงินทุนสำรองจ่ายนะคะก็บัญญัติไว้ตามมาตรา45นี่แหละค่ะที่บอกว่าจะใช้ได้เมื่องบกลางเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพออันนี้ก็อาจจะตอบข้อสงสัยนะคะว่าทำไมถึงได้กล้าลดวงเงินลงเหลือ 450,000 ล้านบาทเพราะว่าดูวงเงินทุนสำรองจ่ายสิคะเท่าไหร่คะ 50,000 ล้านบาทค่ะใช้ได้ตอนไหนคะใช้ได้เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินจะจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมในเมื่อก็ต้องไปแจกในไตรมาส 4อยู่ดีก็อาจจะไม่นะคะจริงๆแล้วทุนสำรองจ่ายมันเคยถูกใช้มาก่อนนะคะในช่วงที่เราเกิดโควิดในช่วงแรกๆนะแล้วก็จะต้องเอาออกมาเพื่อใช้แจกเงินเยียวยาในครั้งแรกซึ่งตอนนั้นหน้าสิวหน้าขวานมากนะคะนาทีชี้เป็นชี้ตายนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเดียวที่ฉันเห็นก็คือความจำเป็นที่จะต้องรักษาหน้าของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะคะว่างบก้อนนี้ถึงจะใช้เนี่ยมันก็ต้องโอนคืนนะคะมันจะต้องตั้งงบคืนในโอกาสแรกถ้าใช้ตรงนี้ไป 50,000 ล้านนะคะสุดท้ายก็ต้องมาตั้งคืนในปี69ต่อไปอยู่ดีแบบนี้เงินทุนสำรองจ่ายแบบนี้เขาเรียกว่ายืมเงินข้ามปีค่ะท่านประธานแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เคยคิดจะใช้นะคะก็ถือว่าดีค่ะก็ถือว่าเป็นวาสนาของประเทศนะคะที่จะไม่ได้มีการใช้เงินทุนสำรองจ่ายตัวนี้แต่ก็วนกลับมาอีกอะค่ะพอถึงเวลาลงทะเบียนจริงแล้วงบไม่พอจะแจกทุกคนคนมาลงทะเบียนเกิน45ล้านคนแล้วทำยังไงกันต่อจะเสี่ยงผิดพรบ.เงินตราไหมหรือว่าสุดท้ายมันจะยิ่งไปทำให้ร้านค้าที่เขาจะต้องไปขึ้นเงินสดเนี่ยเขาก็จะขาดความเชื่อมั่นเข้าไปอีกว่าสุดท้ายถ้าเขาไปแลกช้าเนี่ยเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าวันนี้ก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดๆว่าสรุปแล้วการบริหารจัดการเพื่อให้ได้จะได้ทั้งหมด45ล้านคนหรือ50ล้านคนจากทางรัฐบาลนะเพราะว่าเราก็ต้องไปพิจารณากันว่าสรุปแล้วควรจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินจำนวนนี้ยังไม่หมดค่ะท่านประธานที่ทำผิดกฎหมายวันนี้ฉันไม่ได้อยากที่จะพูดแต่เรื่องกฎหมายแต่ว่ามันมีปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะไปต่อการตีความค่ะว่างบประมาณโครงการนี้นะคะเมื่อกี้นายกท่านเพิ่งพูดเลยบอกว่ารายจ่ายลงทุนสูงถึง 80% หรือว่าคิดเป็น 97,600 ล้านบาทแล้วก็เป็นรายจ่ายประจำอีกแค่ 20% ซึ่งตอนทำงบ68ก็ทำแบบนี้แต่ก็อาจจะยังไม่เสียหายมากเพราะว่าถึงตัดทิ้งไปนะก็ยังเป็นไปตามกฎหมายอยู่แต่สำหรับของ67ไม่ได้แล้วค่ะ
ถ้าเราดูนะคะปกติรายจ่ายลงทุนตามความเข้าใจนะคะหรือว่าตามนิยามตามปกติที่ใช้ก็คืองบประมาณที่เอาไปใช้ในการซื้อสิ่งของหรือว่าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะที่อาจจะมีอายุเกิน1ปีหรือพวกค่าจ้างที่เอามาใช้ทำของหรือว่าไปปลูกสร้างสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วไหมคะว่าคนใช้เนี่ยใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักแต่ก็ยังอุตส่าห์ตีความว่าเป็นรายจ่ายลงทุนได้สูงถึง 80% กับหัวกับหางกันไปหมดค่ะคำอธิบายนะคะก็แปลกประหลาดมากบอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างให้มันดูง่ายๆนะคะเขาบอกว่าถ้านายกเนี่ยได้เงินเพิ่มมา100ล้านบาทนะคะก็จะเอาไปใช้ซื้อสินค้าทุน50บาทแล้วก็ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก50บาทอ่ะฟังตอนนี้ก็อาจจะก็อาจจะใช่สินค้าทุนคืออะไรอะไรนับว่าเป็นสินค้าทุนบ้างนะคะแต่ว่าพอท่อน2เนี่ยมันเริ่มแหม่งมากแล้วค่ะแหม่งมากแล้วค่ะบอกว่าแต่ว่าในสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ยังมีส่วนที่นับเป็นรายจ่ายลงทุนอีกนะก็คืออีก30บาทที่คิดเป็นต้นทุนการผลิตเฮ้ยใช่เหรอคะต้นทุนการผลิตมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าทุนเสมอไปถูกต้องไหมคะแล้วสินค้าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันอีกสุดท้ายนะคะท่านก็เอามารวมกันบอกว่า50บาทที่จะไปซื้อสินค้าทุนกับอีก30บาทที่จะเป็นต้นทุนการผลิตรวมเป็น80บาทที่เป็นรายจ่ายลงทุนที่คิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่แปลกประหลาดมากๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกประชาชนนะคะหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆที่จะต้องใช้รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลในการประมาณการต่างๆทางด้านเศรษฐกิจนะคะท่านต้องใช้ข้อมูลนี้อย่างระมัดระวังแล้วค่ะถ้าท่านเผลอเอาตัวรายจ่ายลงทุนที่เป็นของดิจิตอลวอลเล็ตไปใช้ในการประมาณการในเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะผิดพลาดกันไปหมดนะคะทีนี้ถ้าไม่นับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นรายจ่ายลงทุนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็มาสู่มาตรา20ค่ะของพรบ.วินัยการเงินการคลังบอกว่าถ้าตั้งงบประมาณเนี่ยงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้อง1ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ2ต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะถ้าเราดูนะคะถ้าเรารวมไอ้ก้อนดิจิตอลวอลเล็ตแปลกประหลาด 80% นั่นเข้าไปนะคะแน่นอนว่ามันผ่านค่ะทั้งข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะรายจ่ายลงทุนจะมีสัดส่วนสูงมากนะคะถึง 22.4% แล้วก็ในส่วนของรายจ่ายลงทุนก็ยังจะเกินกว่าการขาดดุลงบประมาณที่ 807,600 ล้านบาทแต่เมื่อไหร่ที่ไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอันนี้ก็คือได้ข้อมูลจากPBO มานะคะถ้าไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็คือตกค่ะไม่ผ่านในเรื่องของรายจ่ายลงทุนต้องเกิน 20% นะคะแล้วก็ไม่ผ่านทั้งเกณฑ์ที่2ที่จะต้องมากกว่าการขาดดุลงบประมาณด้วยอันนี้มันเป็นปัญหานะคะถ้าเราจะตีความกันจริงๆว่าตกลงอะไรคือรายจ่ายลงทุนอะไรคือไม่และถ้าเมื่อไหร่ที่มันตีความออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นการทำผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังอีกครั้งนะคะแต่ท่านก็จะบอกว่าโอ้งบเพิ่มเติมไม่ได้เป็นไม่ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าอะไรมันก็อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องแก้ไขนะคะแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะคะท่านประธานที่เคารพคะนอกจากเรื่องของการสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งก็ไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปแก้กฎหมายให้มันถูกใจซะก่อนแล้วค่อยมาทำทั้งที่ท่านก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้กลับมาเลือกทางที่มันสุ่มเสี่ยงลุยไฟขนาดนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่พร้อมค่ะอีก15วันค่ะนายกแถลงไปแล้วค่ะโพสต์ลงโซเชียลลง Twitter ไปแล้วค่ะว่าจะลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมอีก15วันจะลงทะเบียนวันนี้ยังหาเจ้าภาพไม่ได้ค่ะเห็นได้จากการที่เขียนไว้นะคะว่าต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้แก่ส่วนราชการและวิสาหกิจยังมีรัฐวิสาหกิจอยู่เลยนะคะและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลางมาตรา22เช่นเดียวกันบอกว่างบกลางเนี่ยจะตั้งไว้ก็เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดสรรให้กับหน่วยรับงบหรือว่าไม่ควรจัดสรรให้กับหน่วยรับงบตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วค่ะที่จะต้องอาศัยไว้ในงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจแล้วอีก15วันจะลงทะเบียนยังหาเจ้าภาพไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงโครงการนี้มันจะเดินหน้าต่อกันได้ยังไงไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าภาพยังหาไม่ได้อีก15วันจะลงทะเบียนระบบลงทะเบียนเพิ่งประมูลเพิ่งจะได้ผู้ชนะการประมูลนะคะได้ผู้ชนะการประมูลของระบบลงทะเบียนมา2เจ้านะคะซึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่งชนะวันที่10กรกฎาคมกับวันที่11กรกฎาคมเพิ่งจะมีการประกาศผู้ชนะไปเท่านั้นเองในส่วนของระบบชำระเงินค่ะยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างค่ะเมื่อคืนนี้ฉันเช็คครั้งล่าสุดก็ยังคงไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบอกแค่ว่ามันคือรายการที่1 นะคะก็คืองานจ้างเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินหรือว่า payment platform เข้าไปดูล่าสุดก็ยังขึ้นแผนเหมือนเดิมค่ะว่าคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน7นะคะซึ่งเขาก็ยังทำตามแผนนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นเดือน7อยู่แต่ว่าอีก15วันจะลงทะเบียนปลายปีนี้จะต้องแจกเงินเนี่ยแล้วระบบการชำระเงินมันจะทันได้ยังไงคะท่านประธานนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะว่างบที่ใช้เนี่ยก็แปลกประหลาดมากระบบลงทะเบียนที่เป็นการต่อยอดจากแอปทางรัฐที่มีอยู่แล้วเนี่ยใช้งบประมาณ 89.5 ล้านบาทระบบ payment ที่สุดยอดซับซ้อนไม่รู้ใครคิดมาได้ยังไงเนี่ยที่จะต้องใช้เป็น open loop system ต้องให้แบงก์พาณิชย์ต่างๆนะมามีอินเทอร์เฟซที่จะต้องรับชำระเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ด้วยเนี่ยทุกๆแบงก์พาณิชย์นะถ้าเขาเข้าร่วมโครงการเนี่ยใช้เงินแค่95ล้านบาทก็มีการสอบถามค่ะกับ DGA ว่าทำไมราคามันถึงได้ใกล้เคียงกันทั้งที่ความซับซ้อนเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดนี้ DGA ก็ตอบว่าราคานี้เป็นแค่การพัฒนาระบบค่ะแต่ว่าไม่การันตีว่าจะเป็นเจ้าของระบบอันนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าคนที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบเขาก็จะกลายมาเป็นเจ้าของระบบในที่สุดนะคะแล้ว95ล้านบาทของเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปนะคะกับบริษัทเอกชนที่จะได้เป็นเจ้าของหรือว่าบริษัทเอกชนนั้นก็ถือว่าเป็นการทำการกุศลก็ได้เพราะว่าต้นทุนที่แท้จริงก็อาจจะมากกว่านั้นท่านประธานที่เคารพคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฉพาะสำหรับตัวสินค้าที่จะสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะวันนึงมือถือได้วันนึงมือถือไม่ได้วันนึงปุ๋ยไม่ได้วันนี้ปุ๋ยได้ข้าวแมลงยังไม่รู้เอายังไงสุดท้ายเตะกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นกระทรวงพาณิชย์เป็นคนไปทำมาแต่ที่ฉันกังวลมากที่สุดก็คือในส่วนของร้านค้าค่ะอีก15วันเนี่ยต้องลงทะเบียนร้านค้าแล้วนะคะแต่ยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้ารายเล็กรายย่อยตัวจริงเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้อย่างในอย่างที่บอกค่ะระบบที่มันถูกออกแบบมาเนี่ยมันเอื้อให้กับร้านค้าที่เขามีสายป่านยาวแต่ว่าร้านค้ารายเล็กรายย่อยที่เป็นเงินหมุนเงินสดเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะทำเขาก็เข้าร่วมโครงการไม่ได้เอาเนื่องจากว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันก็ใช้ซื้อวัตถุดิบได้ก็จริงแต่อาจจะไม่ทุกร้านหรือเขาก็ไม่ได้มีต้นทุนที่มีแต่ค่าวัตถุดิบอย่างเดียวเขาก็ต้องจ่ายค่าแรงจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าน้ำมันธุรกิจที่มันเป็นเงินสดเงินหมุนเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ค่ะท่านประธานแล้วเราจะทำยังไงอีก15วันจะลงทะเบียนเนี่ยเราจะให้เขามาลงทะเบียนได้ยังไงหรือแม้แต่คนที่อยากที่จะลงทะเบียนพร้อมแล้วที่จะพอมีเงินสดพร้อมหมุนแต่ยังไม่ได้อยู่ในฐานภาษีแต่ว่าอยากที่จะแลกเป็นเงินสดได้ทุกวันนี้มีบอกเขาหรือยังว่าคุณต้องเข้าฐานภาษีเมื่อไหร่คุณต้องจ่ายเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ่ายย้อนหลังได้ไหมจ่ายวันนี้ได้ไหมใครที่ยังไม่ได้จดแบตวันนี้ทันไหมไม่มีอะไรบอกเลยแล้วจะมีแล้วจะถ้าเขามีเงินสดไม่พอจริงๆเนี่ยมีสินเชื่อให้เขาไหมเพื่อจูงใจให้เขาที่อยากที่จะเข้ามาไม่มีเลยค่ะท่านประธานโดยปกติเนี่ยที่มันออกแบบมาแล้วมันเอื้อให้กับทุนที่มีขนาดใหญ่นะที่มีเงินสดมากพอที่มีสายป่านมากพอเนี่ยมันก็แย่มากพออยู่แล้วแต่นี่กลับไม่ทำอะไรเลยที่จะลดอุปสรรคที่รายย่อยจะเข้ามาไ
มันก็คือการกีดการลายย่อยไปในไกลๆท่านประธานโดยสรุปนะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยมันก็บอกได้คำเดียวว่าการลงทุนไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ตีไว้500,000,000 บาทไว้ก่อนดิฉันยังแทงฝั่งที่ได้แจก50 ล้านคนอยู่นะคะ500,000,000 บาทที่ลงทุนไปได้อะไรได้รักษาหน้าว่าได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้แล้วถึงแม้ว่าหน้าตาของนโยบายเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ได้หาเสียงเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นได้เพิ่ม GDP เต็มที่เลยนะนี่เอาประมาณการของทางกระทรวงการคลังเลยที่บอกว่าได้ 1.8% นะคะซึ่งเป็นประมาณการอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะมีสำนักวิจัยไหนวิจัยมาแล้วนะคะก็ยังได้แค่ 350,000 ล้านบาทวินยูชนกันท่านประธานลงทุน 500,000 ล้านได้คืน 350,000 ล้านอย่างนี้มันเรียกคุ้มไหมคะแล้วสิ่งที่เราจะเสียค่ะเราเพิ่มความเสี่ยงทางการคลังให้กับประเทศตอนนี้นี่ไม่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามาแค่ฝ่ายค้านพูดว่าต้องมีมาตรการเฉพาะหน้าวิ่งหาเงินอ้าวเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าต้องเก็บไว้ทำดิจิทัลวอลเล็ตยังต้องเสียอีกคือว่าต้องทำผิดกฎหมายอีกหลายข้อนะถ้าวันนี้ไม่ได้มีการแก้ท่านประธานครับผมประท้วงครับครับผมประท้วงกับท่านประธานครับครับท่านประท้วงข้อไหนครับครับผมประท้วงข้อ9ท่านประธานแล้วก็ข้อ69เดี๋ยวผู้ฟังทางบ้านจะไม่เข้าใจผมชัยวัฒนาจินดารัตน์ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามท่านผู้อภิปรายขออนุญาตเอ่ยนามท่านสิริกัญญาตันได้พูดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่ผิดกฎหมายซ้ำๆไม่ต่ำกว่า4 ครั้งถ้าผมไม่ลุกขึ้นประท้วงนะครับจะทำให้ผู้ฟังทางบ้านถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับจะเข้าใจว่าครม.ชุดนี้นี่เสนอกฎหมายเสนอร่างนี้นี่ผิดกฎหมายเพราะแล้วเป็นการใส่ร้ายในมาตราในข้อบังคับข้อ69ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับซ้ำๆไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งคำว่าร่างนี้นี่ผิดกฎหมายขอบคุณท่านประธานครับครับผมวินิจฉัยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อกล่าวหานะครับก็รัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลจะได้ตอบนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ยังไงนะครับเชิญท่านสิริกัญญาต่อเลยครับขอบคุณท่านประธานสิริกัญญาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะค่ะสุ่มเสี่ยงค่ะสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทำผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทำต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราอุตส่าห์ลงเงินไป500,000 ล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่แล้วก็กีดกันรายย่อยโดยไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพียงเพราะว่าเราจะต้องกักเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาสอีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆเพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งบประมาณ67แล้วก็68มันจะตามเราไปอีกจนถึง69 70ต่อไปแล้วก็จะไปทำให้พื้นที่ที่จะมีงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของทางรัฐบาลที่จะได้มีโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะท่านประธานครั้งที่แล้วนะคะงบปี67ดิฉันได้ส่งความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังข้าราชการประจำที่ยังซื่อตรงต่อหลักการนะคะให้ออกมากล้าที่จะท้วงติงกับโครงการนี้ที่มันมีปัญหาที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาการแต่วันนี้ที่ฉันจะขอส่งความห่วงใยผ่านท่านประธาน
ไปยังพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ถ้าท่านเองก็ยังพอมียึดถือหลักการอะไรอยู่ในหัวใจยังรับถือหลักวิชาการมีความรู้เรื่องงบประมาณและการคลังท่านคงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ต้องขอโน้มน้าวผ่านท่านประธานไปนะคะให้สสฝ่ายรัฐบาลช่วยกันคว่ำร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีฉบับเพิ่มเติมฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของท่านคอซีมามุนะครับสมาชิก